พิธาเปลี่ยนคำอธิบายหน้าโปรไฟล์ไม่ใช่ว่าที่นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่ผ่านมาและนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยได้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกโดยไร้คู่แข่งกระทั่งผลโหวตสิ้นสุดลงเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นาทีในวันเดียวกันซึ่งมีผลโหวตเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ให้นายเศรษฐาเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยขณะเดียวกันผู้ที่เป็นที่จับตาอีกครั้งในช่วงขณะนี้ก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกซ้ำส่งผลทำให้เสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์โหวตนายกซ้ำไม่ได้ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวในช่วงกลางดึกคืนดังกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวไทยและล่าสุดมีหลายคนแอบตาดีเห็นว่าคำอธิบายหน้าโปรไฟล์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่าตนเองเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่การโหวตนายกรอบที่3เสร็จสิ้นและได้มีการแต่งตั้งเรียบร้อยโดยนายพิธาได้ใส่ข้อความที่หน้าโปรไฟล์ Instagram ของตนเองเหลือเพียงแค่ว่าเป็นนักการเมืองเท่านั้นเมื่อชาวเน็ตได้เห็นข้อความดังกล่าวก็ได้เข้ามาให้กำลังใจนายพิธาอย่างต่อเนื่อง